ดูท่าว่าอาการหนักแล้วนะครับสำหรับสมาคมฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดเนี่ยโดนฟ้องก็แล้วไม่มีเงินจ่ายล่าสุดของล่าสุดโดนอายัดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยมีสิทธิ์พังถึงไทยลีกเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงจะพังได้มากน้อยแค่ไหนเล่าและวิเคราะห์ให้ฟังในทดเจ็บสินทิวนี้ครับ Grainey Granola Bar Plus 2 รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิต plus Grainey Granola Barก็หลังจากปัญหาคดีความนะครับของอีสานยูไนเต็ดกับสมาคมฟุตบอลชุดก่อนนะครับผมที่ค้างคาลากยาวมาโอ้โหหลักเกือบ10 ปีเนี่ยซึ่งก็มาส่งผลแล้วก็จบในสมาคมชุดนี้นะครับจากตอนแรกที่คิดว่ายังไงก็คงจบกันได้ด้วยดีนะครับมาถึงตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะล่าสุดจากการรายงานของสำนักข่าวใหญ่หลายแห่งที่ตรงกันนะครับได้ไปสัมภาษณ์เสียติ่งนะครับนายชัยกรชัยมงคลยศนะครับบอร์ดบริหารสโมสรอีสานยูไนเต็ดได้ข้อมูลมาตรงกันนะครับว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยถูกอายัดบัญชีทางการเงินทั้งหมดนะครับจากทุกบัญชีที่มีอยู่เรียบร้อยครับซึ่งต้นเรื่องก็มาจากศาลปกครองนะครับอุบลราชธานีมีคำสั่งให้สมาคมเนี่ยคืนสิทธิ์จากทีมฟุตบอลนะครับศรีสะเกษ FC มาคืนให้กับทีมอีสานยูไนเต็ดครับโดยนอกจากการให้อีสานยูไนเต็ดกลับมาสิทธิ์ในการเล่นฟุตบอลลีกนะครับในซีซั่นหน้าสมาคมฟุตบอลยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้อีสานยูไนเต็ดนะครับเป็นจำนวนเงิน 18.5 ล้านบาทนะครับซึ่งบวกกับดอกเบี้ยที่พอทบกันไปทบกันมาจนถึงปัจจุบันคาดว่าสมาคมจะต้องจ่ายให้อีสานเนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งหมด32ล้านบาทครับทางสำนักข่าวที่ไปสอบถามเสียติ่งนะครับก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยเคยพยายามนะครับขอไกลเกลี่ยโดยการขอแบ่งใช้เป็นงวดครับแต่ทางอีสานยูไนเต็ดยื่นคำขาดครับไม่ยินยอมทำให้สมาคมต้องชดใช้เงินเต็มจำนวนตามกฎนะครับนั่นคือ32ล้านบาทไม่อย่างนั้นสมาคมอาจถูกยึดทรัพย์นะครับนำทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาใช้ชดใช้แทนค่าเสียหายนะฮะส่วนปัญหาที่อาจจะมากระทบกับฟุตบอลลีกแบบเต็มๆเลยนะครับก็คือถ้าสมาคมยังไม่สามารถเคลียร์กับอีสานยูไนเต็ดได้นะครับการถูกอายัดบัญชีก็จะส่งผลโดยตรงกับเงินสนับสนุนไทยลีกงวดแรกของซีซั่นนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับฟุตบอลเตะไป10นัดงวดแรกของฟุตบอลลีโว่ไทยลีกหรือแม้กระทั่งลีกอื่นๆเนี่ยงวดแรกเงินยังไม่ออกนะครับเพราะว่าเพิ่งเคลียร์จากงวดสุดท้ายจากซีซั่นที่แล้วไปนะฮะซึ่งนั่นก็แปลว่าสโมสรในลีกเนี่ยยังไม่มีใครได้รับเลยนะครับก็อาจจะต้องเลื่อนการจ่ายเงินสนับสนุนตรงนี้ออกไปอีกนะครับหากบัญชียังถูกอายัดอยู่และอีกเรื่องสำคัญที่ต้องตามต่อกันด้วยนะครับนั่นคือการถูกอายัดบัญชีเนี่ยจะส่งผลต่อทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมของ AFF นะฮะชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเงินก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะในการเก็บตัวในการเดินทางในการอะไรก็ตามแต่ซึ่งตรงนี้จะส่งผลหรือไม่ต้องติดตามการออกมาแถลงจริงๆทางสมาคมก็ควรจะรีบออกมาแถลงให้ไวที่สุดควรจะดีที่สุดเลยนะครับส่วนคำถามที่เดี๋ยวแฟนบอลก็คงถามกันต่อนะครับว่าเอา้าแล้วสมาคมฟุตบอลเงินไปไหนหมดล่ะครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวหลายๆท่านนะครับก็ตั้งคำถามไปที่เรียบร้อยเพราะว่าหลายๆสิทธิประโยชน์นะครับทั้งลูกฟุตบอลทั้งชุดการแข่งขันหรือการถ่ายทอดสดอะไรก็ตามสิทธิประโยชน์ตรงนี้ที่สมาคมได้มานะครับหรือว่าได้รายได้ตรงนี้มานะฮะสมาคมชุดนี้ไม่มีการเปิดเผยเรื่องของตัวเลขหรือแม้กระทั่งการได้รับเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ยากต่อการจะหาข้อมูลตรงนี้จริงๆเอาเป็นว่าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้เป็นห่วงสถานการณ์ฟุตบอลไทยกันมากน้อยแค่ไหนเราควรจะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับแสดงความคิดเห็นกันมาและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันให้ด้วยแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4 นาทีของวันนี้ครับ